วันนี้ก็จะมาสุ่มสกินใหม่ให้ดูกันสักเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นของเจ้าวงนักดนตรี4ตัวนี้นะครับแต่ว่าจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับตู้นี้นิดนึงก็คือผมไม่แนะนำให้สุ่มทุกตัวในนี้นะครับเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็นตู้อัปเกรดนะครับเพิ่มอัตราเป็น 1.05% แต่ว่าทั้งเจ้า4ตัวนี้มันสามารถแลกได้ด้วยดาวเกลือตรงนี้นะครับทั้ง4ตัวเลยและที่สำคัญคือมันไม่มีตัวความสัมพันธ์สกินนั่นเองนะครับเนี่ยไม่มีอยู่ในนี้เลยนะครับดังนั้นแนะนำว่าให้สุ่มตามความชอบเท่านั้นนะครับแล้วก็เนี่ยสำหรับผมเองที่มีตอนนี้ลูกบาศก์สะสมมาได้ประมาณ 116,000 เนี่ยโดยไม่ได้ใช้การเติมเลยนะครับก็คือสะสมจากกิจกรรมเรื่อยๆควรจะต้องใช้อย่างระมัดระวังนั้นนะในตู้เนี้ยผมจะเลือกเอาแค่คาเฟ่ตัวนึงแล้วก็เจ้าหมาป่านะครับจริงๆเจ้าตัวล็อกตาผมก็ใช้บ่อยนะแต่รู้สึกว่าสกินนี้ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ส่วนชานิงเกเตอร์เนี่ยเอาจริงๆชุดปกติดูสวยกว่านะครับก็จะเล็งไว้แค่2อันคือพาเฟ่กับเจ้าหมาป่านะครับก็จะสุ่มไปถ้าได้ตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะครับอีกตัวหนึ่งผมจะแลกดาวทันทีนะเพื่อไม่ให้เป็นการเปลืองตัวลูกบาศก์เพราะว่าแนะนำว่าให้เก็บไว้ไปตู้ที่เป็นลิมิเต็ดกับซีเจนเนอรี่ในอนาคตดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวจะไปสุ่มให้ดูกันเลยนะครับว่าวันนี้จะเกลือสักแค่ไหนกันนะไปเลยรอบแรกไม่มีอีพิกนะครับไปต่อเลยไม่มีข้ามไปรอบนี้นะครับมีลุ้นจะได้อีพิกใหม่ไหมไม่ได้นะครับตัวเก่าไปต่อเลยเนี่ยตากันได้มันค่อนข้างจะยากพอสมควรนะถ้าข้ามได้ก็ข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้จำเป็นต้องมีแต่ว่านี้ผมสุ่มให้ดูเฉยๆนะครับมันไม่ได้สกัดเลยโอ้โหเหลือจะเชื่อล้นหน่อยนะครับได้ตัวใหม่ไหมโอเคจะมีคัตซีนทำไมตัวนี้มีแล้วอ่ะรู้สึกเหมือนเสียดายชักจะเสียดายลูกบาศก์ขึ้นมาแล้วได้แล้วนะครับได้ใครได้การล็อกสตาร์พอดีนะโอเคไม่เป็นไรก็ถึงจะไม่ค่อยชอบตัวชุดนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้บ่อยนะครับอีกสักตัวแล้วกันเหลือตัวลูกบาศก์เก็บไว้สักหน่อยนะครับในตัวไม่ซ้ำนะโอ้ได้ใช้นิ่งกิตเตอร์นะครับแสดงว่าดวงเริ่มมาถ้างั้นเดี๋ยวลองลุ้นอีกสักตัวนะถ้าได้พาเฟ่หรือหมาป่าจะได้ตัวหนึ่งก็อีกอันหนึ่งแลกไปเลยจบๆโอเคก็ถือว่าได้ครบนะครับอีกตัวนึงหมาป่าก็แลกไปเลยนะครับโอเคก็ถือว่าครบทั้ง4ตัวนะแต่ว่าไม่แนะนำให้ไปสุ่มนะครับถ้าไม่ได้มีลูกบาศก์เยอะแบบของผมนะครับก็ดูแล้วใช้ประมาณ 2-30,000 นะครับสำหรับสกินทั้ง4ตัวนี้นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีเอฟเฟกต์พิเศษนะก็มาทดสอบสกินกันหน่อยนะครับเท่าที่ดูก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์พิเศษนะครับนอกจากเจ้าหมาป่าที่แปลงร่างแล้วใส่เสื้อแจ็คเก็ตล็อกนะกับข้างหลังที่เป็นตัวเคสใส่กีตาร์ก็เป็นลูกกระดูกหมาเท่ดีนะ
ส่วนเอฟเฟกต์ที่ฟื้นก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับล็อกสตาร์ก็คือจะเป็นสายฟ้าใช่ไหมแล้วก็เจ้าชายนิ่งคิตเตอร์ก็จะเป็นหัวใจส่วนภาพเฟ้นี่ของเดิมเป็นดนตรีโอดนตรีขึ้นมานะครับสรุปว่าไม่มีเอฟเฟกต์พิเศษนะครับสำหรับสกินอีพิกอันนี้แต่ชอบหมาป่านะเท่ดีทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการสุ่มสกิลระดับอีพิกใหม่ของวงดนตรีวงล็อกวงนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ